แว๊บซุ่มเซอร์เวย์อยู่นานได้เวลาลงมือทำชั่วและจ๊ะเอ๋ว่าไงจ๊ะไข่จ๋าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยใครนะมันบังอาจจะพี่เวหาเองเหรอจ๊ะกู๊ดมอร์นิ่งจ้าไม่ต้องเลยฉันบอกนายกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่ามายุ่งย่ามแถวผาอินทรีนี่ฮะเอ๊ะแถวนี้มันผาอินทรีเหรอว้าสงสัยนั่นคงจะโลทางแง่มเลยอ่ะนี่แน่สุดยอดเหมือนเดิมเลยนะพี่เวหาเจ้างูนั่นน่ะคือตัวอันตรายสำหรับไข่พวกนี้นี่หน้าที่ในการดูแลผาอนุบาลน่ะเป็นของฉันเจ้าแฉกจะไม่มีวันมาก่อเรื่องที่นี่ได้เป็นอันขาดน้อยแน่เจ้าเวหางูอย่างพี่แฉกคนนี้น่ะไม่มีวันละความพยายามง่ายๆหรอกเขาบอกครบทุกฟองพี่เวหาครับอย่าเข้ามานะครับผมงั้นวางรายงานไว้ตรงนี้นะโอ้พี่เวหาพี่สบายดีหรือเปล่าฮะสบายดีฮะเป็นไรเปล่านะไม่ก็ได้พี่เวหาเกิดอะไรขึ้นกับพี่เนี่ยพี่เป็นอะไรไปอ่ะนั่นก็คืออาการของนกที่กำลังเดสมอลเล่ยังไงเล่าลูกพี่แกในตอนนี้นะเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วดูสารลูกมันดีถ้าจะพรุ่งนี้มารือนี้ละมั้งไม่รอดแง้มแกบอกมันไปดิว่าแกไม่ไหวแล้วอ่ะบอกมันไปดิว่าแกกำลังจะเดสมอลเล่พี่เวหาจุ๊แจกมันพูดจริงหรือเปล่าอีกไม่นานร่างของฉันก็จะลอกออกและเมื่อถึงเวลานั้นแกเจ้าเวหาแกก็จะเป็นอาหารอันโอชะมื้อแรกของข้าแล้วผาอนุบาลก็จะต้องพินาศจ้อยจะไปเหลือหรอฝนกำลังจะตกฉันขอหลบในนี้สักครู่ได้ไหมได้สิครับเชิญครับพี่เหรอ ไม่มีใครเรียกฉันว่าพี่มานานแล้วทักทายกันแบบนี้น่ะค่อยกระชุ่มกระชวยขึ้นหน่อยฉันน่ะอายุจะ50แล้ว50นี่ท่านนกอินทรีอย่างเราเนี่ยอายุยืนกว่าที่คิดนะขอบอกช่วงครึ่งหนึ่งของอายุไขเผ่าพันธุ์เรามักจะพบกับความยากลำบากในการดำรงชีพแล้วชื่อของท่านก็คือสายลมชื่อของเราคือสายลมยอดบนสุดของเขาอินทรีเนี่ยมีสถานที่ที่ช่วยเจ้าได้ข้าเองก็เคยตกอยู่ในสภาพเช่นเจ้าเหมือนกันแต่หลังจากที่ข้าขึ้นไปบนนั้นก็อย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละยอดบนสุดของเขาอินทรีมีอะไรกันแน่ล่ะครับไปเห็นด้วยตาของเจ้าเองเถอะนะแต่ว่าร่างกายของผมน่ะคงจะไม่สามารถบินไปไหนได้แล้วล่ะเจ้าเลือกที่จะยอมแพ้แล้วนอนรอความตายก็ตามใจจงถามตัวเองให้มากว่าจะทำเพื่อใครฮะข้าต้องไปหากเจ้าแฉกนั่นกลับมากอดข้าแล้วก็เจ้าตัวนี้จะผาอนุบาลซะนะเจ้าจิ๋วI'm sorry.
อ้าวตกลงเจ้าตามเข้ามาเหรอเนี่ยเพราะฉันได้เลือกแล้วอ่ะหากท่านรู้วิธีทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงได้ช่วยบอกฉันด้วยเถอะมันลำบากนะฉันไม่กลัวแล้วความเจ็บปวดล่ะฉันไม่สนน่ะเพื่อปกป้องผานุบาลจากเจ้างูนั่นให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมทั้งนั้นน่ะแล้วไหนล่ะบนนี้มีอะไรที่ช่วยฉันได้กันแน่เอาล่ะนี่คือแผ่นศิลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือใช้กรงเล็บของเจ้าสร้างรอยขีดข่วนให้เกิดขึ้นบนนี้ให้ได้เมื่อทำได้เจ้าก็จะเปลี่ยนไปเห็นรอยตรงนี้ไหมนี่เป็นรอยของข้าเองนั่นแหละกรงเล็บแต่ว่ากรงเล็บของข้านี่มันถ้าจำไม่ผิดนะก่อนเจ้าจะขึ้นมาน่ะเจ้ายังบอกอยู่เลยว่าไม่สามารถบินไปไหนได้แล้วเจ้ามาอยู่บนนี้ได้ยังไงเล็บหักขนร่วงจะงอยปากร้าวงอกใหม่ได้จิตใจที่ตั้งคำถามว่าทำไม่ได้น่ะไม่มีวันทำสิ่งใดให้งอกงามขึ้นมาได้เลยไม่มีวันเป็นอาหารของแกอนุบาลจะต้องอยู่ต่อไปฉันไม่มีวันที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นอันขาดเจ้าทำสำเร็จแล้วท่านสายลมขอบคุณมากเอาไว้ก่อนเถอะเจ้าจิ๋วและผานุบาลตกอยู่ในอันตรายอยู่นะพญาอินทรีตัวใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้วสิง่าข้ากลับมาแล้วมาบ้ามาให้พี่หม่ำซะดีๆเจ้าจิ๋วเรียบเรียบขอหม่ำแกให้หายหิวก่อนละกันนะหม่ำแล้วนะเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยจะฮะเดี๋ยวเฮ้ยนะคุณนะเราเคยรู้จักกันมาก่อนนะเปล่าอ่ะทำไมก็หลบไปเลยนะข้ากำลังจะกินมื้อเที่ยงอยู่ไม่เห็นนะรู้จักกันสิแกจะมาหามื้อแรกของแกมาได้หรือไงเจ้าแฉกใช่
ฉันนี่แหละเวหาแง